กองทัพอากาศจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและภัยแล้งนะคะพร้อมเพิ่มมาตรการเข้มงวดดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะขณะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศก็ไม่ห่วงสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงปีหน้าเพราะทุกอย่างเดินหน้าตามรถแมพที่วางไว้พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถจากกองบิน6ไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวรวมทั้งตรวจความพร้อมอากาศยานและยุทโธปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเช่นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารการถ่ายภาพสภาพพื้นที่ประสบภัยทางอากาศและรถครัวสนามเนื่องจากกองทัพอากาศตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มขีดความสามารถโดยจะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้ไกลที่สุดโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยหนาวมากกว่าพื้นที่อื่นส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ได้จัดกำลังพลประจำกองบินในภาคใต้เข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของและอำนวยความสะดวกทุกด้านนอกจากนี้กองทัพอากาศยังได้จัดกิจกรรมคืนความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนร่วมกับทุกเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและคสช.ทั้งกิจกรรมทหารร่วมใจทำความสะอาดศาสนสถานและแหล่งชุมชนทั่วประเทศการตั้งจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่สงบและการก่ออาชญากรรมในช่วงที่ประชาชนเดินทางเที่ยวปีใหม่ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศยังย้ำว่าไม่รู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องใดเป็นพิเศษในช่วงปีหน้าเพราะการดำเนินการทุกด้านเป็นไปตามโรดแมปเช่นเดียวกับการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามกระบวนการโดยมีผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ตามภัยที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราก็สนับสนุนทรัพยากรของเราทั้งหมดช่วยเหลือประชาชนคือไม่จำกัดเวลานะครับถ้ามีภัยเมื่อไหร่เราก็ช่วยพร้อมที่จะช่วยอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ทางภาคเหนือใช่ไหมภาคเหนือก็จะเจอกับขณะกรุงเทพนี่ยังหนาวเลยนะภาคเหนือตามดอยหรือตามที่ไกลๆตรงนี้จะประชาชนค่อนข้างจะลำบากนะครับตรงนี้ก็พยายามจะไปช่วยให้ไกลที่สุดส่วนภาคใต้ก็จะเป็นเรื่องของอุทกภัยฝนตกที่เป็นอยู่ขณะนี้นะครับก็ได้เตรียมการช่วยเหลือเต็มที่ก็โดยให้กำลังพลของเราเตรียมช่วยอพยพช่วยในเรื่องของเรือท้องแบนช่วยในเรื่องของถุงทรายที่ป้องกันนะครับ